วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์กรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาดอลลี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดทาทาซอสและเลมอนตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี